นฉลาดเรียนจากผิดที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทอกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเคยสอนตนจากพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์ทันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตน 2. เช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปัจจระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพานสองการนับเรียกว่าอนัตนาเริ่มจากหนึ่งจนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครั้นถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกหน่อยเรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปรุ่น38จ
เป็นธรรมมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามตามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพจุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10สองข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุ18ประการสี่อินทรีย์22ห้าอริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แปลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลาย
มวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นจริงๆวันนี้อากาศครึ้มดูฝนใกล้จะตกแล้วมองออกไปข้างนอกก็มีแสงสว่างอยู่หน่อยนะแต่ดูถ้าฝนจะตกตอนนี้อยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ตำบลลานคอนอำเภอฮอนตั้งจังหวัดเชสเชียร์ว่าอย่างหน่อยว่าผิดมาหลายวันแล้วเชสเชียร์จังหวัดเชสเชียร์เนี่ยนะประเทศอังกฤษหลายวันว่าผิดไปว่าเป็นจังหวัดลิเวอร์พูลเพราะมันอยู่ใกล้ลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้ว่าถูกแล้วท่านกายบอกว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะมันเป็นจังหวัดเชสเชียนะเมื่อวานตัวสื่อนี่นะซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็มีท่านอาจารย์พระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์ท่านกายท่านอ้ําท่านนะหลายองค์ประจำอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็มีโอ้วัดพระสิงห์อันนี้นี่วัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาแล้วถึงนั่งอยู่ในวัดนี่แหละท่านน่าจะเป็นท่านเจ้าอาวาสสุริยันคำปานี่เอฟซีตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นยังไงเนาะอากาศทางวัดพระธาตุดอยสุเทพทางเชียงใหม่วันลบอุ่นเมืองโอ้สาธุครับสาธุท่านอาจารย์วันลบอุ่นเมืองอาจารย์ชาญวิทย์ด้วยสุขแจ้งนี่เห็นว่ากลับไปเมืองไทยแล้วหรือยังอยู่ลอนดอนก็ไม่รู้นะอาจารย์ชาญวิทย์นะโอ้สาธุสาธุนี่ก็ที่นี่ยังตอนเช้าอยู่นะยังตอนเช้าอยู่และตอนนี้ก็เป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองนะในประเทศไทยเขาเรียกว่าวันสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเริ่มวันที่13 14 15ในเมืองไทยแต่ที่นี่วันนี้วันที่12อีก 2-3 วันวันอาทิตย์ที่14นี้ทางวัดพระสิงห์ก็จะจัดงานเห็นโปรแกรม10นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะ
11ทำบุญตักบาตรถวายพระอาหารเพล12รับประทานอาหารร่วมกันของศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานบ่ายโมงก็ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระสงฆ์นะถ้าวันที่14นี้ก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันนะ We warmly invite everyone to join us for Songkran Festival, the Thai New Year celebration มีภาษาอังกฤษด้วยก็ลงในเฟซในไลน์ลงในเพจใน YouTube นะกันอยู่ในขณะนี้หลายวัดในอังกฤษนี่นะจัดร่วมกันเนี่ยวันที่14วัดศรีรัตนารามด้วยสมจิตกันทาอ๋อคุณโยมสมจิตมาแล้วโยมสมจิตกันทาสาธุสาธุวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์วัดอะไรกันจัดวันนี้วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนก็จัดวันนี้เห็นว่าทางลีดวัดมัชชิมารามวัดมัชชิมารามลีดก็จัดวันนี้เหมือนกันก็มีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะจะได้ฟังเพลงจากโคราชหรือพี่ไมค์นะมีหมอลำมีหลายอย่างมีร้องมีแหล่มีรื่นเริงเล่นน้ำโอ้แต่ไม่ค่อยไหวไงอาการวันนี้มันสิบสององศาสูงสุดก็คือว่าจะ18 12องศาถึงต่ำสุดเนี่ย18องศาที่นี่แต่บนกุฏิเนี่ยวัดพระสิงห์เนี่ยดีไม่ค่อยหนาวกระจก2ชั้นเห็นท่านเจ้าอาวาสอวดปีที่แล้วนี้จะเปลี่ยนกระจกมีกระจก2ชั้นความหนาวไม่เข้ามาเหมือนกันนะ ผมชมจิต อาจารย์ชาญวิทย์อาจารย์วันลบสุริยันอัมปาโอ้เอฟซีตัวจริงกันทั้งนั้นเลยวันนี้ อันนี้ก็จัดรายการตามปกติจะเป็นตามใจผู้ชมตามใจผู้ชมในช่วงเช้าแต่ว่าวันนี้ต้องจัดรายการนี่วันนี้เป็นรายการธรรมะหลังธรรมะเย็นไว้ล่วงหน้าตุนเกิดราศีตุลเดือนตุลาทิพวิมลสีสุราษฎร์โอ้สาธุคนโยมทิพย์พิมลสีสุราษฎร์เข้ามาเนี่ยวันนี้เอฟซีเข้ามากันเยอะแล้วต้องนำเสนอธรรมะละเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนี่นั่นใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้ในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพกำลังนำพระภิกษุสามเณรบาศกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำวัดเย็นและทำสมาธิภาวนาทุกวันทั้งเช้าและเย็นหลังทำวัดเช้าก่อนทำวัดเช้าหลังทำวัดเย็นตอนเช้านี่ที่4:30พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มานำทำสมาธิภาวนานั่งกำหนดพุทธานุสติพุทโธพุทโธพุทโธแต่พุทโธยาวนะพุทโธหลวงพ่อยาว
จนเข้าหายใจเข้าไปสุดอู้จนหายใจออกมาสุดเป็น1 นาทีนู่นนะ1 นาที2 นาทีมันพูดที่ไหนโออีก2 นาทีเพื่อให้ถามหลวงพ่อทำไมมันคงยาวเหลือเกินหลวงพ่อบอกมันจิตสงบดีอย่างนี้สมาธิเกิดเร็วตั้งมั่นมั่นคงสมาธิมั่นคงสมาธิมั่นคงโอ้สุทานุสตินี่แหละอ้าวตะวันไงโอ้สามเณรตะวันหรือเปล่าเนี่ยสามเณรตะวันสาธุสาธุสามเณรตะวันเข้ามาแล้วสามเณรตะวันวัดไฟหินสาธุสาธุพุทโธพุทโธเนี่ยนะแล้วช่วงเวลาทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็ออกอากาศทางเฟซทางไลน์ YouTube ด้วยวิทยุด้วยแต่เวลานั่งนี่เสียงก็เงียบพอเวลานั่งทำภาวนาพุทโธนี่เสียงเงียบสุทานุสตินี่นะ1 ใน 10 1 ใน 40ของอารมณ์สมถกรรมฐานต้องเงียบการมอบหมายให้พระผมอาตมาพูดเรื่องกรรมฐานเนี่ยห้ามพูดเรื่องอื่นห้ามพูดเรื่องกรรมฐานนี่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแบบฉบับของล้านนาไทยตามแบบฉบับของประเทศไทยตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานสุขต่อสอนสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่แล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้นำมาพูดพระพุทธองค์ว่าไว้ในพระไตรปิฎกนี่อย่างวันนี้เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาคือการพิจารณาเราเรียกว่าภาวนาในยะคือการพิจารณาหัวข้อธรรมในอารมณ์ของวิปัสสนาเจ็ดสิบสามหัวข้อสรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจบจบอย่างวันนี้เรื่องความดับทุกข์มีเพราะความดับแห่งนันทิอันนี้ก็เป็นข้อที่สามในอริยสัจสี่หมวดห้าแห่งวิปัสสนารมณ์อันนี้จะใช้หมวดที่ห้าหมวดที่หกปฏิจจสมุปบาทหมวดที่สี่อินทรีย์22หมวดที่ห้านี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ตัวนี้เป็นความดับทุกข์ก็เป็นนิโรธการพิจารณาความดับทุกข์เนี่ยว่าเออมันมีเพราะความดับแห่งนันทินันทิมันคืออะไรนันทิมันคือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในกามคุณ
ในราคะหนึ่งเออท่านพระครูสิริอาภากรโอ้สาธุสาธุหลวงพ่อไหว้สาเออหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเออวัดศรีบุญเรืองหลวงพ่อท่านพระครูอาสิริอาภากรเออไม่เห็นไม่เห็นนานแล้วไม่ได้เจอนานแล้วเออไหว้สาเนอหลวงพ่อเนอสาธุสาธุเออฮ้อนก็น้อยแม่ริมนี่นะแม่ริมแล้วจะฮ้อนมาเนี่ยเชียงใหม่แต่ปีใหม่ละเอาน้ําหดเอาหดน้ํากันเอาเนอะมันเย็นมันฮ้อนอันนี้ก็มาในบาลีนะอุปริปันธาตุมัชฌิมนิกายนี่แหละพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ในรายการพระตรปิฎกลอยฟ้าก็กำลังนำเสนออยู่มาตรปิฎกเล่มที่14นี่นะอุปริปันธาตุปันธาตุสุดท้ายละหน้าที่482ข้อที่756ถึง757จะให้หมดก็7พระตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งหนังสือพุทธวจนะของท่านอาจารย์ทุกฤทธิ์นำมาลงไว้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณหนังสือเกี่ยวกับพุทธวจนะการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาโดยเฉพาะเลยครับดูใจความหน่อยท่านพระปุณณะไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าปุณณะรูปที่รู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่เที่ยวเป็นที่ยั่วยวนยั่วยวนเป็นเที่ยวอ่ะยวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นนันทิความเพลินของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปคุณะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับคุณะเสียงที่ได้รู้ที่รู้ได้ด้วยโสตะโดยโสตกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะคือจมูกรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาคือลิ้นโสตภะหรือสิ่งของที่รู้ได้ด้วยกายคุณะธรรมที่รู้ได้ด้วยใจรูปเสียงกลิ่นรสโสตภะทั้งหลายที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่เมาหมกอยู่ซึ่งทำนั้นนันทิของเธอผู้เป็นเช่นนั้นย่อมดับไปคุณะเพราะนันทิดับเราจึงกล่าวว่าทุกดับว่าดูไปหมดเวลาพอดีหมดเวลาท่านพระครูสิริอาภากรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โยมทิพย์พิมลโยมสมจิตโยมท่านอาจารย์ชาญวิทย์เป็นต้นขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขออำลาพระราชจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร